เบ็กถึงกับโผล่ถามเจเจตรีนผู้หญิงหน้าเวทีหน้าตาคุ้นนะช็อตฟิลเลยงานนี้เบ็กสัญชัยถึงกับโผล่ถามเจเจตรีนมีผู้หญิงหน้าเวทีหน้าตาคุ้นนะเจ้าตัวถึงกับคอมเมนต์ตอบติดตลกท่ามกลางกระแสจับตาคู่รักยุค90เซนหย่าแล้วโดยคู่ของเจเจตรีนและปิ่นเกตมณีซึ่งเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปโดยคบกันมายาวนาน28ปีแถมล่าสุดยังมีการลบข้อความลบภาพครบรอบแต่งงานไปด้วยนั้นล่าสุดเจเจตรีนได้โพสต์คลิปไปร้องเพลงในงานหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าแตงยูขอบคุณครับปรากฏว่าเป๊กสัญชัยสามีธัญญาธัญญาเรศได้เข้ามาคอมเมนต์กลางโพสต์ด้วยว่ามีผู้หญิงหน้าเวทีหน้าตาคุ้นนะพร้อมแท็ก IG @sininath อิงตระกูลโดยไม่ใช่ใครที่ไหนคือปุ๊กกี้สินีนาถเองตระกูลน้องสาวเป๊กนั่นเองซึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบพี่ชายด้วยว่ามันไปหน่อย55ด้านเจก็คอมเมนต์ตอบทั้งคู่ด้วยเช่นกันว่าแอดซินีนาดอิงตระกูลจบแล้วขอแถมอีกหนึ่งเพลงด้วยน้องสาวคุณอะแอดเปกลียาด้านเป็กก็ตอบเจติดตลกเช่นกันว่าพรุ่งนี้เจอพี่ชายเขานะครับอาจจะขอสองเพลงแน่เลยบิ๊กตู่เย้ยระวังเจ็บตัวแลนสไลด์ออกนอกเลนโวเป็นสุภาพบุรุษให้อภัยสรันวุฒิมาขอขมาบิ๊กตู่เย้ยระวังเจ็บตัวแลนสไลด์ออกนอกเลนโวเป็นสุภาพบุรุษให้อภัยสรันวุฒิมาขอขมาหลังเคยด่ากราดในสภาปัดกระแสข่าวไม่มีการเลือกตั้งเมื่อเวลา10:10 นวันที่24มีนาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี2564เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเชิญนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมาร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ด้วยหรือไม่ว่าเดี๋ยวรอฟังก่อนแต่ตอนนี้ก็ช่วยงานกันอยู่แล้วในอนาคตคงต้องรอก่อนคราวอนาคตก็คืออนาคตวันนี้ยังมีเวลาที่ยังต้องทำงานร่วมกันอยู่ตรงนี้ตนเองก็อยู่ในฐานะ2บทบาทต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะยังเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและวันนี้อำนาจต่างๆในการรักษาการมีจำกัดมีข้อห้ามหลายประเด็นอาจจะทำให้งานมีปัญหาล่าช้าไปบ้างในบางอย่างแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปผมไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วก็แล้วแต่ประเทศไทยไม่ใช่ของผมเป็นของคนไทยทุกคนผู้สื่อข่าวถามว่าจะปรับกลยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงอย่างไรบ้างเพราะนายไตรรงค์สุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาราชการไปช่วยพรรคหาเสียงมากขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะลาราชการเตรียมพร้อมที่จะลาอยู่แล้วจากนี้ต่อไปก็คงต้องลางานราชการมากขึ้นในเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เราก็ต้องลามันจะฝืนไปได้อย่างไรกฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นก็ต้องทำเช่นนั้นลงพื้นที่ก็ต้องลาไปเมื่อถามว่าหลังวันที่25มีนาคมที่จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั่วประเทศและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคจะมีแผนลงพื้นที่ทันทีเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแผนต่างๆเป็นเรื่องของพรรคที่เขาวางไว้แล้วหลังเปิดตัววันที่25มีนาคมก็มีกำหนดที่จะไปหาเสียงในแต่ละพื้นที่ผมจะไปพูดในเรื่องที่ผมทำไปแล้วและจะทำอะไรต่อรวมทั้งจะมีอะไรที่จะทำใหม่บ้างเราจะต้องแก้ปัญหาต่างๆให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเราต้องมองอนาคตในการทำงานปัญหาเดิมเราก็ต้องแก้ทั้งรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เราจำเป็นต้องแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนมีการพัฒนาตัวเองต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องทำในการแก้ไขปัญหาเดิมๆให้ได้ทั้งความยากจนความเหลื่อมล้ำขณะเดียวกันเราก็ต้องเดินหน้าประเทศอีกขาหนึ่งเพื่อให้มีรายได้กลับมาเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้และพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูงขึ้นอนาคตเราต้องทำแบบนี้ถ้าทำเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวแล้วไม่มองอนาคตไม่มองส่วนประกอบทั้งหมดประเทศก็ไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีบางพรรคการเมืองประกาศจะแลนสไลด์จำนวนส.ส.ทางพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งเป้าที่จะแลนสไลด์ด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าทุกคนก็หวังอย่างนั้นแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับประชาชนใช่หรือไม่แต่ให้คำว่าแลนสไลด์นั้นจะสไลด์ไปถึงไหนก็ยังไม่รู้เพราะถ้าลงไม่ดีก็จะสไลด์ออกนอกเลนไปเจ็บตัวไปอีกเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดว่าจะสไลด์หรือไม่สไลด์ผมขอแค่ให้ทุกคนเข้าใจและมองว่าประเทศไทยอยู่มาถึงวันนี้ด้วยอะไรแล้วจะอยู่ต่อไปกันอย่างไรเราต้องมีรัฐบาลที่ไว้ใจได้หรือไม่มีรัฐบาลที่นึกถึงคนมีรายได้น้อยหรือไม่พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางหรือไม่และจะดูแลอย่างไรซึ่งเราได้สตาร์ทเริ่มต้นมาแล้วครั้งนี้ผมพูดในนามรัฐบาลด้วยเพราะนโยบายของหลายพรรคการเมืองก็ตรงกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งถ้าเราทำกันจนมากเกินไปประเทศก็อาจเสียหายเยอะทำไมเราจะไม่อยากดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหามาตรการที่เหมาะสมไม่ให้มีผลกระทบต่อรายได้และงบประมาณของแผ่นดินในเรื่องวินัยการเงินการคลังทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการคลังของโลกมีความผันผวนตลอดเวลาโดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆของธนาคารกลางทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ยังมีปัญหามากพอสมควรเราต้องเตรียมมาตรการรองรับซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ติดตามกำกับดูแลใกล้ชิดทั้งภาคการเงินการธนาคารทั้งหมดก็ยังถือว่าเราปลอดภัยอยู่แต่ก็ต้องระวังอนาคตด้วยเพราะโลกผันผวนและซับซ้อนมากหลายเรื่องมีความทับซ้อนอยากจะให้ฟังในเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องผมเองก็ไม่ใช่คนที่รู้มาก่อนก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะนี่คือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศจะต้องคำนึงถึงประชาชนทั้งหมดผมไม่อยากจะพูดซ้ำจากที่พูดไปโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเพราะต้องระวังบทบาทของตัวเองด้วยในวันนี้แต่วันข้างหน้าก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดพลาดในการชี้แจงเพราะเป็นคนละบทบาทผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.อุตรดิตถ์เข้าไปขอขมาและสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วและผมก็เข้าใจดีว่าเวลาเขาทำงานในสภาซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แล้วก็ต้องทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างตามความเชื่อของเขาแต่เมื่อวานนายสรัญวุฒิก็มาขอโทษซึ่งผมก็เข้าใจบทบาทในสภาเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านก็พยายามค้านให้ได้มากที่สุดมันอาจจะเกินเลยไปบ้างผมก็ให้อภัยได้เมื่อวานเขาก็มาพูดว่าเขายินดีจะมาร่วมงานที่นี่ไม่ได้โดนใครบังคับอะไรทั้งสิ้นแต่เขาเห็นว่าผมเป็นคนที่เชื่อถือได้จากการตรวจสอบของเขามาแล้วมันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรทั้งสิ้นเขาจึงอยากกลับมาและมาช่วยเราตรงนี้เพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าก็ให้อภัยกันอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่ย้ายไปสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ได้เดินออกจากวงให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวว่าเอาล่ะอย่าไปพูดถึงเขาเลยผู้
ู้สื่อข่าวระบุอยากให้นายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือที่ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีข่าวลือแบบนั้นข่าวลือก็คือข่าวลือจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินขึ้นไปห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าทันที